สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ที่บนยอดเขาดอยหลวงอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมได้มาสำรวจพื้นที่ในการเตรียมงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะฮะเป็น G-Fox ฟุตบอลที่มีโปรแกรมว่าจะมาจัดที่จังหวัดพะเยาในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนะปีหน้านี้เองนะก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็เลยมาสำรวจสถานที่และวันนี้ผมมีมักคุเทศประจำตัวนะฮะก็คือ เพื่อนผมเองนะครับสายยันโยธานะฮะสวัสดีครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งอะไรครับผมครับผมตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลสีถ้อยครับครับครับก็ทำงานอยู่ที่บ้านเกิดของเรานั่นเองนะครับผมหลายๆท่านที่ติดตาม G-Fox คงจะได้เห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยว่าทำไมเราถึงมายืนอยู่ตรงนี้กันนะครับผมประธานสภาสทครับผมย่อมาจากสภาเทศบาลตำบลสีถ้อยสทครับก็สืบเนื่องมาจากที่ G-Fox ได้ทำการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก4ภาคในวันที่22กันยายนเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมฟุตบอลร่วมกับกรมพระศึกษาได้เป็นครั้งแรกและหลังจากนี้นะฮะ G-Fox ก็จะมีการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเพื่อที่จะนำเอาเขาเรียกว่ากีฬาฟุตบอลนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวมาผสมผสานกันเพื่อมาส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเราและก็ได้นำเรื่องนี้มาปรึกษาเพื่อนนะฮะสายยันนะฮะก็ได้ปรึกษากันว่าอยากจะมีการจัดทริปทัวร์สักทริปหนึ่งให้สมาชิกที่เล่นกีฬาฟุตบอลที่เป็นสมาชิกของ G-Fox ได้มาเที่ยวที่ดอยหลวงดอยหลวงนะเป็นเขตดอยหลวงแต่เป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจครับครับก็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชนเผ่าเมี่ยนนะครับครับอยู่หมู่13ครับบ้านปางกุล้อตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดเพียวนะครับซึ่งมีพ่อหลวงสมศิษย์แซ่เจ๋าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอแม่ใจตำบลสีถ้อยของเราครับผมครับก็จะมีโฮมสเตย์ครับก็จะมีถ้าเป็นฤดูหนาวครับจะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งเต็นท์มานอนเต็นท์กันที่นี่ครับครับก็จะมีที่สนใจก็คือมีสวนลิ้นจี่ครับนี่สำคัญมากแล้วก็มีกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับก็จะเป็นเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพครับได้รับรางวัลได้รับรางวัลครับถือว่าเป็นคุณภาพที่เกรด A นะครับครับเป็นกาแฟครับผมทราบว่าหลายๆที่อาจจะมารับที่นี่ไปถูกต้องครับขายด้วยคือที่นี่ก็คือจะทำเป็นลักษณะเป็นกะลานะครับคือจะไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองผมคิดว่ากาแฟส่วนมากจะต้องเอาที่นี่เพื่อไปผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองครับก็เน้นผลิตเพื่อให้ไปต่อยอดในการสร้างแบรนด์นะแต่คิดว่าใครอยากสนใจอยากจะมาดูไร่กาแฟที่อยู่ในคุณภาพเกรด A แบบนี้ครับอย่าลืมคอยติดตาม G-Fox ฟุตบอลด้วยนะว่าจะพาทริปทัวร์มาทัวร์อีกเมื่อไหร่จะค่อยๆอัปเดตให้สมาชิกได้ทราบเป็นระยะระยะซึ่งตัวนี้เป็นแค่โครงการที่วางไว้ครับและแต่ผมอยากแนะนำให้มาจัดที่นี่ครับครับเป็นคือซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามครับแล้วก็จะอากาศข้างบนนี่จะเย็นครับเป็นภูเขาฮะสูงกว่าระดับน้ำทะเลรู้สึกว่าจะประมาณ 1,200-1,300 1,200-1,300 1,300 เมตรครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ G-Fox อยากแนะนำให้สมาชิกได้มาลองสัมผัสดูนะเมื่อสักครู่นี้สำรวจพื้นที่ไปบ้างพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันครับว่าถ้ามาทริปนี้แล้วเนี่ยสมาชิกที่เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เจออะไรที่เราจะเตรียมไว้บ้างซึ่งเมื่อกี้นี้เราพูดแนะนำคร่าวๆกับท่านสทสายันไว้เรียบร้อยแล้วว่าอยากจะมีฟิลแบบมาแบบได้ท่องเที่ยวได้เล่นได้พักผ่อนแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆอากาศบริสุทธิ์ได้ออกกำลังกายกันก็เดี๋ยวเราจะพาดูจุดต่างๆที่เราวางแผนไว้ครับ
ซึ่งออกตัวกับท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรือว่ามีคลิปไหนที่มีอะไรน่าสนใจเราอาจจะเพิ่มเข้าไปในคลิปนี้ได้ก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ท่านสทสายันได้นำดูจุดต่างๆที่เราวางแผนไว้เมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เราจะมีจะไปดูฝ่ายชะลอน้ำครับซึ่งฝ่ายชะลอน้ำซึ่งเพิ่งได้รับโล่ของอาจารย์ป่วยอุ้งภากรครับได้อันดับหนึ่งของประเทศซึ่งจะเป็นทำฝ่ายชะลอน้ำคือบางขุนร้อนเนี่ยเป็นต้นน้ำของแม่ใจแล้วก็เป็นต้นแหล่งกำเนิดแม่น้ำอิงซึ่งไหลสู่ลงปันพะเยาครับเนี่ยคือตรงนี้นี่คือที่ได้รางวัลผมภูมิใจมากครับถ้าท่านได้มาจัดที่นี่ท่านอาจจะได้ทำบุญทำบุญคืออะไรไปช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำทำเป็นที่ระลึกไว้ที่อำเภอแม่ใจก็ได้ครับแต่คงจะมีเวลาไม่มากนะท่านอาจารย์ไม่มากไม่เป็นไรขอแค่ยกก้อนหินคนละก้อนโอ้โหนี่ไอเดียดีมากครับลงไปวางแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างฝ่ายแล้วครับได้บุญครับครับครับเดี๋ยวจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูด้วยนะฮะไว้เป็นออเดอร์ไปก่อนแต่ตอนนี้มีเสียงฝนลงแปะฝนจะมีผลกระทบในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอของเราบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าไม่มากครับเพราะว่าฤดูนี้ก็ปลายฝนแล้วเนาะปลายฝนครับผมต้นหนาวแล้วได้ก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนโอเคครับผมตามมาครับเมื่อสักครู่นี้นะเราได้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วนี่ฮะโอ้โหมีเมฆหมอกนี่ฮะเริ่มมีเมฆฝนลอยต่ำลงมานะนี่เป็นบรรยากาศร่มรื่นมากครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะแดดร่มเลยทีเดียวฝนคลึ้มข้างล่างที่นี่เป็นสวนกาแฟแล้วก็ไอ้ต้นลิจีฮะเราดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้เรียกออเดอร์ไปก่อนนะฮะและนี่เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ครับเป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าฮะอ๋อยังไม่เปิดหรือเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังนะครับนี่พิพิธภัณฑ์ให้สมาชิกที่มาตรงนั้นเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ครับมีกี่หลังครับที่นี่มี2หลังครับ2หลังก็สามารถกางเต็นท์ตามสนามหญ้าได้ครับฟิลของการพักก็คงจะเป็นกางเต็นท์แล้วครับดูวิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครอยากสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกางเต็นท์นอนหรือว่าโฮมสเตย์เรามีเลือกให้ได้2แบบนะฮะนี่คือพื้นสนามหญ้าที่เป็นจุดที่เราจะเน้นในเรื่องของการเป็นที่พักให้กับสมาชิกนะฮะตั้งใจไว้ว่าสัก100คนรับได้ไหมฮะได้ครับได้ได้เนาะตั้งใจว่าจะรับสมาชิกเข้าร่วมทริปนี้ประมาณ100คนนะฮะสำหรับ G-Folk Woodball นะฮะนี่ครับบรรยากาศข้างบนก็เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอะไรนะชาวเขาเผ่าเมี่ยนนะฮะหรือว่าเย้าอ่ะเย้านะฮะโอ้โหมีตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะเราหลบฝนมานิดนึงอนาคตจะเป็นร้านกาแฟนะครับโอ้โหนี่ฮะมีกำลังสร้างไม่รู้ว่าจะทันเรามาเที่ยวกันหรือเปล่านี่ครับจะเป็นมุมกาแฟโอ้โหนี่ครับดูน่าจะเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยงามมากครับวิวไปเพิ่งจะสร้างนะแล้วด้านล่างก็เป็นสวนกาแฟสวนกาแฟตรงไหนฮะแซมลิจีครับครับต้นกาแฟอยู่ด้านข้างๆนี่ฮะก็จะมีทั้งต้นกาแฟแล้วก็ต้นลิ้นจี่ปลูกด้วยกันช่วงที่เราจะจัดทริปนี้นะฮะทริปแรกเดือนพฤษภาเดือนมกรานี่ยังไม่มีลิ้นจี่เพราะว่าจีโฟกต้องการให้สมาชิกได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ท่องเที่ยวดูวิวกันไปก่อนนะฮะถ้าใครติดใจว่าการมาเที่ยวที่นี่มีความสุขสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับวิวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาครับลิ้นจี่เป็นช่วงลิ้นจี่ออกเราจะจัดทริปนี้อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้จะมีลิ้นจี่สีเล่นไปกินไปโอ้โหซึ่งลิ้นจี่ที่แม่ใจนี้จะรสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะกรอบหอมหวานครับและจะได้พาไปดูต้นลิ้นจี่ต้นแรกคิดว่าเป็นของประเทศก็ได้นะครับอยู่ที่แม่ใจนะครับครับอยู่ที่อยู่ครับยังไม่ตายยังไม่ตายครับยังเป็นต้นโอ้แต่ต้นใหญ่นะครับครับครับโอ้โหนี่ผมเป็นคนแม่ใจเองยังไม่รู้มาก่อนว่าต้นลิ้นจี่ต้นแรกของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอของเราแม่ใจครับตำบลสีถ้อยด้วยนะฮะและนี่ครับบรรยากาศสวยๆครับเมฆหมอกสวยงามมาก
มีเรียกออเดอร์ไว้ก่อนนะฮะและในบนนี้มันจะมีพื้นที่สนามหญ้าที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับทางทีมงานจะจัดเตรียมไว้เป็นเกตฝึกซ้อมให้กับสมาชิกไว้เล่นเปิดหมวกนอกรอบกันก่อนนอนนะตื่นเช้ามาออกรอบได้ก็สัก4สนามครับส่วนสนามแข่งขันอันนี้พิเศษเลยพิเศษเลยเราไปดูให้เลยเราไปดูมาแล้วนะฮะใต้ต้นลิ้นจี่ใต้ต้นจี่ครับจะได้บรรยากาศไปรูปแบบเดี๋ยวจะลักษณะจะเป็นยังไงนะลองจินตนาการไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูด้วยว่าพื้นที่ส่วนลิ้นจี่ที่เราจะทำเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลจีฟุตบอลของเราจะเป็นลักษณะไหนซึ่งเราจะต้องลงไปตีนเขาเลยทีเดียวใช่ครับเป็นพื้นที่ราบสามารถตีฟุตบอลได้กินลิ้นจี่เพลิดเพลินไปได้ตีไปกินไปครับเราไม่กล้าจะจัดการแข่งขันข้างบนครับเพราะว่าตีพลาดทีนึงนี่สมาชิกคงต้องลงไปเก็บลูกฟุตบอลกันทั้งวันเลยทีเดียวครับนี่ครับเป็นเนินเขาชันมากนะครับและนี่ก็เป็นจุดแรกถ้าเกิดมีการจัดทริปที่จะต้องพาสมาชิกมาพักผ่อนอยู่บนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเซอร์เวย์สำหรับพื้นที่ก่อนเรียกน้ำย่อยและเราจะอัปเดตในคลิปต่อไปว่าจุดไหนที่เราจะมีการเตรียมให้กับสมาชิกอีกออกตัวไว้ก่อนนะอีกครั้งนึงนะฮะมีอะไรดีๆเสริมเพิ่มมาในทริปนี้เราเสริมให้แน่นอนรับรองว่ามีอะไรดีๆมากกว่าที่ท่านเห็นในG-Folk Sport On Tour นะฮะ G-Folk Wood Bond วันนี้คลิปนี้พักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปครับผมครับผมสวัสดีครับเอาหมวกกันแล้วทำไงครับ